ีกสักครู่นึงเราจะได้ไปทำความรู้จักกับเขากันนะคะว่าเป็นใครกันบ้างแล้วมีความรู้สึกในวันนี้อย่างไรในการรับรางวัลและก็เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะผู้ชมคะสำหรับสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์นะคะไม่ได้มีเฉพาะแค่สุภาพบุรุษอย่างเดียววันนี้เรามีนะคะสุภาพสตรีสาวสวยอยู่กับเราด้วยนะคะหญิงคนเก่งของเราเดี๋ยวมาทำความรู้จักเขาดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรมรวินชมพูชื่อเล่นชื่อจิ้งปู้ค่ะขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะเริ่มต้นก็เกิดจากการที่ชอบเขียนโค้ดค่ะแล้วก็พอเขียนไปสักพักเนี่ยเราก็เริ่มได้เรียนรู้ว่าสาขาทางด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของประเทศแล้วก็เราก็เลยเห็นโครงการนี้ประกาศเมื่อปีที่แล้วก็เลยลองสมัครเข้ามาสิ่งที่ได้จากโครงการนี้คือการเริ่มลองทำอะไรใหม่ๆค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเกือบทุกอย่างในโครงการเลยค่ะในทุกๆสาขาของทางปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยมาจากสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ค่ะก็คือสาขาวิศวะเคมีแล้วก็ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้เริ่มต้นใหม่จากเกือบศูนย์จนถึงพยายามทำงานร่วมกับคนอื่นพยายามถามคนอื่นเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคแล้วก็ได้เพื่อนๆก็ช่วยพัฒนาความรู้ขึ้นเรื่อยๆค่ะในระหว่าง1ปีนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้สังคมแล้วก็ได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างในสาขาอาชีพนี้เลยค่ะจะบอกทุกคนว่าอย่ากลัวค่ะก็อย่ากลัวในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ค่ะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในซูเปอร์ไอซีซั่น2ค่ะสวัสดีครับชื่ออิสดาสุภภาครับผมตอนนี้อายุ24ครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็อยู่ในระดับปริญญาโทสาขาวิชานะครับก็เกี่ยวกับ Embedded System นะครับก็คือพวกเทคโนโลยีฝากตัวนะครับแล้วก็กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับระบบเรียกสรุปบทความนะครับโดยเป็นภาษาอังกฤษครับคิดว่าโครงการนี้เป็นโอกาสนะครับในการที่จะได้ฝึกสกิลเกี่ยวกับ AI นะครับแล้วก็คิดว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองครับผมสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือโครงการนี้มอบสกิลนะครับเกี่ยวกับทั้ง AI เลยนะครับมีทั้งภาษามีทั้งการประมวลผลภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของ IoT นะครับการทำ Data Analytics การทำ Data Science นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือได้ร่วมทำงานกับคนที่มีความสามารถนะครับมากมายในโครงการนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับและคิดว่าอยากจะฝึกสกิลด้าน AI นะครับคิดว่าโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ยอดเยี่ยมโครงการหนึ่งนะครับที่จะมอบโอกาสนี้จะสอนท่านเกี่ยวกับทั้งเบสิกจนถึงขนาดระดับแอดวานซ์ที่สามารถไปประกอบอาชีพได้ครับเชิญชวนครับครับสวัสดีครับผมพัทรนาเศรษฐโสพลนะครับชื่อเล่นชื่อบอมตอนนี้เป็นพนักงานที่โลตัสครับผมทำงานทางด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับคือผมไม่ได้เห็นตัวโครงการนี้จากเน็ตเวิร์กหรือสื่อเลยแต่ว่าได้เหมือนกับเมสเซจจากทางพี่ที่ทำงานนะครับว่าโครงการนี้มีเปิดรับอยู่นะตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆด้วยครับพี่เขาก็ให้โอกาสที่จะให้เด็กใหม่เข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตั้งแต่อดีตนะครับประมาณปี2016เนี่ยผมอยากทำโปรเจกต์หนึ่งมากเลยแต่ว่าได้แค่อยากแต่ว่าไม่รู้วิธีการทำซึ่งจะใช้machine learning เข้ามาช่วยเหมือนกันอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับAmazon Freshนะครับที่เราจะเอาของใส่ตะกร้าแล้วก็ดีเทคได้เลยว่าเป็นของประเภทไหนซึ่งมีมานานแล้วแต่ว่าพอได้เข้าโครงการนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์เอาโนว์ฮาวเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาครับด้วยตัวโครงการเองเนี่ยครับเขาทำการปูพื้นฐานให้กับทุกคนครับที่เข้ามาในตัวโครงการฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะมีโนว์ฮาวหรือว่าไม่มีโนว์ฮาวมาก่อนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานได้เหมือนกันซึ่งจบไปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแอพพลายเข้ากับตัวโปรเจกต์ต่างๆได้แน่นอนครับสวัสดีครับผมกิติพงศ์มาละชมิตรนะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาปี2อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับผมตอนนี้ก็คือเป็นทั้งนักศึกษาไปด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเด็กฝึกงานของทางโรงพยาบาลจุฬานะฮะก็ช่วยทำปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เหมือนเรารู้จักโครงการนี้เนี่ยผ่านรุ่นพี่ที่ฝึกงานว่า
เอ้ยโครงการนี้เนี่ยทางอาจารย์เนี่ยที่รู้จักเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ธนารักษ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์อยู่ก็ทำสนใจที่จะทำโครงการในการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์พอดีก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจจังแล้วรุ่นพี่เขาเชิญชวนว่ามันเป็นโครงการที่แบบคล้ายๆโอลิมปิกเลยนะเราก็เลยอยากจะลองดูแล้วเราก็ประทับใจตรงที่ว่ามันแบบตัวโครงการเนี่ยมีความยากหลายระดับแล้วก็ได้โจทย์จากภาคธุรกิจจริงๆแล้วสุดท้ายตอนที่ผมฝึกงานผมก็ได้เห็นภาพจากการทำวิจัยด้วยทำให้เห็นภาพการนำปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปใช้ได้อย่างแพร่หลายแล้วก็กว้างขวางครับก็เลยรู้สึกประทับใจทางโครงการมากเลยสำหรับในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คืออยากจะให้ลองหาเขาเรียกหาข้อมูลนั่งดูทางเว็บของทางมุกของ AIAT ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วเราสนใจด้านไหนประมาณนี้ครับแล้วสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ลองฝึกทำโจทย์เยอะๆหาคอมเพทิชันแข่งไประหว่างที่กำลังเข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝีมือฝึกการพัฒนาแล้วก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราครับสวัสดีครับผมนพนนท์สิงห์บวรนันท์ครับผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิศวกรรมอุตสาหกรรมครับก็ได้เข้าโครงการ Super AI ครับหลังจากนั้นก็ตอนนี้ทำงานเป็น AI Engineer ครับอยู่บริษัท AI Investment เจ้าหนึ่งลงทุนเกี่ยวกับการทำ AI มาสร้างการซื้อขายคริปโตคริปเตอเรนซีจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเห็นประกาศทาง Facebook ครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความท้าทายแล้วก็น่าสนใจดีครับแล้วก็เห็นว่าเป็นโอกาสครับก็เลยลองสมัครเข้ามาครับแล้วก็พยายามเข้ารอบมาเรื่อยๆครับจนจบโครงการครับโครงการ Super AI เนี่ยเป็นโครงการที่ให้โอกาสเรามากๆครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยเหมือนกันครับโครงการ Super AI เนี่ยพอเข้ารอบ2แล้วก็ฝึกงานเนี่ยจะทำให้เราเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเหมือนกับว่ามันสามารถพัฒนาตัวเองในช่วงนั้นได้เยอะมากๆครับแล้วก็แบบว่าสามารถทำให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากกว่าตอนที่เรียนอีกด้วยซ้ำไปครับครับผมสำหรับโครงการ Super AI นะครับ Super AI เนี่ยเป็นโครงการที่ให้โอกาสแล้วก็จะสามารถพัฒนาทุกคนที่เข้ามาแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าพยายามเข้ารอบ2ไว้ให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากออกค่ายเนี่ยทุกคนจะพัฒนาตัวเองไปได้เยอะมากเลยครับชื่อสุริยะชยะธรรมกุลครับปัจจุบันทำงานนะครับเป็น AI Engineer นะครับอยู่ Digital Transformation ครับบริษัทมิตรผลครับก็จะดูในส่วนของตัวของ Smart Factory นะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับก็คือได้ไปพบเพจใน Facebook ครับแล้วก็เกิดความสนใจนะครับในรูปแบบของโครงการนะครับที่จะฝึกให้เรามีความสามารถพัฒนาได้เจอโจทย์ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับในอุตสาหกรรมนะครับด้านการเกษตรครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรของประเทศไทยนะครับมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นครับตลอดจนกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะทำการ optimization แล้วก็มีการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกอ้อยนะครับตลอดจนอ้อยเข้าสู่โรงงานก็จะมีการทำใช้ image processing ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่มาจากอ้อยเข้าโรงงานนะครับตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการเคี่ยวตกผลึกน้ำตาลนะครับก็จะมีการใช้ image processing ในการแยกตัวผลึกน้ำตาลนะครับยันไปถึงโรงไฟฟ้านะครับก็จะใช้ตัวของ image processing เหมือนกันครับในการวิเคราะห์ปริมาณกากอ้อยที่เข้าสู่เตาเพื่อ optimize พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการได้พบเจอเพื่อนๆนะครับในบ้านนะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็นำไอเดียต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเราก็จะมีการสอนกันนะครับทางข้อดีวิธีลัดต่างๆในการศึกษาครับขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มีความสนใจทางด้าน AI นะครับอาจจะมีความรู้มาหรือว่าไม่มีความรู้ก็สามารถพัฒนาตัวเองนะครับจนสามารถนำไปใช้จริงได้นะครับเราสามารถนำความรู้เกร็ดวิธีการต่างๆนะครับจากเพื่อนๆแล้วก็มาต่อยอดในงานที่เรามีความชำนาญเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เพื่อประเทศชาติของเราเนี่ยครับก็จะมีเทคโนโลยีผลิตเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับสวัสดีครับชื่อธกรแสวงกิจครับปัจจุบันตอนนี้เป็นคอมพิวเตอร์ชั่นเอนจิเนียร์ที่บริษัทสตาร์ทอัพชื่อว่าอัลโตเทคครับก็ก่อนอื่นอย่างที่เรารู้กันว่า AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการที่มันจะช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นถูกไหมครับก็อันนี้ผมมองเห็นถึงโอกาสที่จะได้เข้ามาที่นี่แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มากขึ้นนอกเหนือจากในห้องเรียนก็เลยถือโอกาสที่จะลองเข้ามาพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมดูครับก่อนอื่นเลยคิดว่าอันนี้การเข้ามาที่โครงการเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้พื้นฐานใน
AI ศาสตร์ต่างๆมากมายเลยรวมถึงว่าจะรู้ด้วยว่าเราเนี่ยชอบ AI ในสายงานไหนแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองไปในถูกทางที่เราสนใจครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อยากจะให้มาลองหาโอกาสมาพัฒนาตัวเองด้วยกันแล้วก็อันนี้ครับโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ช่วยถึงแม้ว่าบางคนยังไม่มีพื้นฐานที่คิดว่าอาจจะพื้นฐานไม่เพียงพออย่างเงี้ยแต่ว่าการที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้เราได้เก็บพื้นฐานในหลายๆอย่างแล้วก็อย่างนั้นก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะไปทางไหนต่อครับสวัสดีครับผมนายธิพัฒน์ดาวเรืองนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนสมัยมัธยมปลายเนี่ยครับผมก็ได้มีโอกาสครับไปแข่งขันเกี่ยวกับรายการ IT ต่างๆครับที่จัดภายในประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นระดับภาคหรือว่าระดับประเทศนะครับก็ได้มาเจอโครงการนี้ครับตอนม.6พอดีฮะก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างการค้นหาตัวเองอยู่ครับว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรดีครับก็เลยเข้ามาศึกษาตรงนี้ครับแล้วก็ต่อยอดครับไปเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยครับก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการครับที่รวมอาจารย์จากหลากหลายสาขาครับไม่ใช่ AI อย่างเดียวนะครับแต่จะมีทั้ง IoT ก็เป็นศาสตร์อีกด้านหนึ่งครับที่น่าสนใจครับในส่วนของเลเวล2ครับก็เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับนี่ก็เป็นผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะเป็นนักวิจัยหรือว่าเอนจิเนียร์ที่ดีครับในการทำงานร่วมกันเป็นทีมครับก็จะคิดอะไรได้มากกว่าในฐานะที่ปีที่แล้วเป็นนักเรียนนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เป็นนักเรียนนะครับเข้ามาสมัครโครงการนี้ดูครับนะในโครงการเนี่ยเป็นสิ่งที่จะหาความรู้อย่างนี้ไม่ได้นะครับในห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนของเราครับก็ขอให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมชื่อณัฐประเสริฐคุณนะครับตอนนี้อยู่ปี1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนคณะวิศวะคอมครับแต่ว่าตอนที่เข้าโครงการมาก็ยังอยู่ม .6 อยู่ตอนแรกก็ผมก็สนใจในด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับแล้วทีนี้ก็เห็นว่ามันช่วงนี้ AI เริ่มบูมนะครับก็เลยหันมาศึกษาแล้วก็เห็นมีการโปรโมทโครงการ Super AI Engineer ครับก็เห็นว่าทางโครงการเนี่ยไม่จำเป็นว่าอาจจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนเลยก็เลยเข้าร่วมมาครับได้ทำโปรเจกต์หลายๆด้านทางด้าน AI ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Image ทางด้าน NLP อะไรพวกนี้ครับก็ได้ประสบการณ์นี้มากมายครับหาที่ไหนไม่ได้เลยครับพื้นฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเลยครับคือเราสามารถเข้ามาศึกษาในโครงการได้ครับแล้วก็ศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนๆในโครงการครับสวัสดีครับผมชื่อนายสัตยาสิงห์กุลครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปริญญาโทคณะ IT ลาดกระบังครับอยากที่จะหาความรู้ทางด้าน AI ครับผมว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีความสนใจทางด้านนี้อยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มีประสบการณ์ครับผมก็เลยอยากที่จะมาลองหาประสบการณ์ดูที่นี่ครับอ๋อถ้าความประทับใจก็ของผมก็จะมีในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือได้เจอคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันว่าด้วยความที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง AI อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปคุยกับสาย IT ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเอ้ยคุณเรียนได้นี่หรือยังคุณเทรนได้นี่หรือยังเหมือนก็จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมก็พออันดับแรกก็พอมาเจอที่นี่ก็เหมือนกับว่าได้เจอคนที่สนใจเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีแพชชั่นที่คล้ายๆกันครับผมแล้วก็ได้เจอโจทย์ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางด้าน image เองก็ตาม speech เองก็ตามหรือแม้กระทั่งทางสายพวก NLP หรือสายข้อความเนี่ยครับก็เจอโจทย์ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ challenge ครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากลองหาประสบการณ์หรือว่าลังเลอยู่ว่าเราเหมาะกับ AI หรือเปล่าก็สนใจสามารถสมัครได้ที่ Super AI Engineer Season 2ได้เลยครับชินทิพย์ตั้งแก้วครับเป็นโปรแกรมเมอร์ครับทำงานอยู่บริษัทท่องเที่ยวครับผมเป็นคนที่ทำแฮกเกอร์ตอนบ่อยมากครับแล้วก็ตอนที่ไปได้วินเนอร์ของแฮกเกอร์ตอนช่วงหลังๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่า product ที่มีการเอา AI ครับมาเสริมในการสร้างเป็นโซลูชันใหม่ให้กับลูกค้าเนี่ยมันทำให้product ของเรามีความโดดเด่นแล้วก็ทำให้เรามีข้อได้เปรียบในการนำเสนอ product ให้กับคนอื่นครับเราเลยรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราเคยทำงานแบบเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็น developer อย่างเดียวเนี่ยเราควรที่จะมีทักษะของการทำ AI ประกอบเข้าไปด้วยเพื่อสร้างความแตกต่างครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นโครงการครึ่งปีที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะมันทำให้เราเหมือนกับเป็นตัวหนึ่งใบครับที่ทำให้คนที่ผมไม่ได้จบสายโปรแกรมมิ่งครับผมจบสายสถาปัตย์มาเขียนโค้ดแล้วก็ทำให้เราแบบได้รู้อีโคซิสเต็มของการทำ AI ตั้งแต่ต้นถึงจบเยอะมากเลยส่วนตัวเลยต้องขอขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ครับเราเห็นว่าปีนี้มีคนสมัครเข้าร่วมตั้ง 5,600 คนนะครับก็จะขอเป็นกำลังใจดีกว่าให้คนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้สามารถไต่เต้ามาให้อยู่ในจุดขั้นตอนสุดท้ายคือเลเวล3แล้วได้ไปฝึกงานกันโอกาสที่คุณจะได้ในตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนนี้คุณอาจจะไม่เคยเรียนเรื่อง AI มาเหมือนผมตอนต้นปีตอนต้นโครงการเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณรอดมาถึงตัวในขั้นตอนสุดท้ายคือค่าย3ที่เป็นการฝึกงานได้เนี่ยคุณจะได้อะไรเยอะเลยครับสวัสดีครับ
ชื่อธนาโชติสุภกิจนะครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับตอนนี้ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีที่3ครับภาคโรบอติกส์และ AI ครับผมได้ทราบโครงการนี้จากเพื่อนแม่ครับเพื่อนแม่พอดีเขาทำงานอยู่ที่แคทพอดีแล้วเขาก็ส่งไลน์มาหาผมแล้วก็ผมก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจมากเลยกดสมัครไปเลยครับแล้วผมก็ชวนเพื่อนๆด้วยแต่ว่าเสียดายที่ผมติดเข้ามาคนเดียวในหมู่เพื่อนผมนะครับความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้มีอะไรบ้างโอ้เยอะมากครับคือผมเข้าโครงการนี้ตอนปี2ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยที่ภาคเขาก็ยังแบบสอนพวกเบสิกฟิสิกส์แคลยังไม่ได้เจาะลึกด้านAIมากเขาก็ถือว่าความรู้ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยก็ได้แต่ว่าพอมีความพื้นฐานด้านโปรแกรม Python Arduino นี้มาก่อนนะครับแล้วพอเข้ามาเนี่ยก็คือแบบอัพสกิลจาก Zero to Hero เลยครับก็คือกลับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยก็ได้แบบทำคอมพิวเตอร์วิชั่นเป็น CV เป็นแล้วก็ได้ไปฝึกงานลองทดสอบสถานที่จริงได้ลอง Optimize ได้อัลกอริทึมต่างๆแล้วก็ได้ลองกับฮาร์ดแวร์ด้วยสารนาโนจริงครับพอกลับไปปุ๊บก็ไปสอนเพื่อนได้อะไรอย่างนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจโครงการ Super AI ครับและอยากจะอัพสกิลตัวเองจาก Zero to Hero แบบผมนะครับเชิญสมัครได้เลยครับ Super AI ซีซั่น2นะครับรับรองครับว่าคุณน่ะไม่เสียใจแน่นอนและพบกับความโหดมันฮาของโครงการนี้ครับขอบคุณครับ